哎，少轩。ขอโทษเผ่าเทพเผ่าวิหกสุดท้ายก็ไม่ได้ลงเอยกันดีดีแล้วลงเอยไม่ลงเอยเป็นท่านพูดจบแล้วงั้นท่านพูดท่านตอนนี้ตัดสินใจให้ข้าทำยังไงตอนนั้นข้าเลือนไปเองแรกเริ่มท่านบอกไม่ว่ายังไงก็จะอยู่กับข้าตลอดไปแต่ตอนนี้ท่านกลับบอกตนเองเลือนท่านเซียนซื่ออินท่านสงเคราะห์พวกเราเถอะข้ากับหลี่จิ้งรักมั่นต่อกันพวกท่านสองคนน่ะไม่มีทางลงเอยกันหรอกงั้นจะบอกข้าสิยังไงถึงจะลงเอยมักมักในกามถึงลงเอยหรือสร้างความร้าวฉานถึงลงเอยล่ะอินข้าจะอย่าเรียกชื่อข้านะข้าทรยศต่อเจ้าอินข้าทรยศเจ้าข้าไม่คู่ควรอยู่กับเจ้าเจ้ากับม่อยวนครองรักเคียงคู่กันเถอะจนวันนี้ท่านยังกล้าลบหลู่อาจารย์ข้าแรกเริ่มท่านพูดเองไม่ว่าข้าฐานะอะไรก็จะอยู่ด้วยกันกับข้าแล้วต่อนี้ล่ะได้ข้าจะสงเคราะห์พวกท่านท่านเซียนปล่อยข้าองชายพวกเราไปเถอะ
จ้าจะตามเข้าไปเผาวิหกจริงเหรอเจ้าต้องคิดให้ดีนะในเผาวิหกข้าก็เป็นแค่องค์ชายรองที่ไม่มีอำนาจเท่านั้นเององค์ชายข้าทรยศซืออินเท่ากับทรยศคุณหลุนซีทรยศเผ่าเทพข้าตอนนี้มีเพียงองค์ชายคนเดียวที่พึ่งพิงได้ไปเถอะอาจารย์อาจารย์ท่านออกมาแล้วเหรอตื่นแล้วเหรอคราวหน้าระวังไฟไหม้โรงเล่าถ้าอาจารย์มาช้าไปครึ่งหนึ่งของคุณหลุนซีต้องถูกเผาวอดแน่สิทธิ์ผิดไปแล้วดื่มมากมายขนาดนี้ร้องไห้ยังดีกว่าไม่งั้นความกลุ้มก็สุบซวงเสียดายเล่าพรุ่งนี้ของข้าอาจารย์ท่านทำไมไม่ออกจากกรรมฐานให้เร็วกว่านี้เจ้าไม่ต้องใจศึกษาวิชาก็พอว่าจะกลับร้องไห้ซึ่งสะอื้นอาจารย์ข้าไม่อยากร้องหรอกนี่งั้นก็ไม่ต้องร้องอาจารย์ท่านบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างยังเป็นอะไรมากหรือเปล่าหายแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เจ้าน่ะตัวน้ำแกงบำรุงข้าหรอกอาจารย์ท่านได้ยินหมดแล้วเหรอได้ยินชัดเจนจำแจ้งสายตาคู่นั้นของหลี่จิ้งถือได้ว่ามีแววมากเสียดายแววตากลับไม่ใสท่านรู้หมดแล้วเหรออาจารย์รู้ว่าอะไรฉันแค่ได้ยินหญิงสาวที่หน้าตาคล้ายคลึงกับเจ้าตามหลี่จิ้งกลับไปแล้วพวกเขาไปแล้วเหรออืมกลับเผ่าวิหกไปแล้วไปได้ก็ดีอาจารย์พวกเราอย่าคุยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยพูดเรื่องน่าสนใจเถอะเรื่องน่าสนใจอาจารย์ในเมื่อท่านออกจากกรรมฐานแล้วเล่าเรื่องระฆังตรงห่วงให้ข้าฟังเถอะระฆังตรงห่วงทำไมเจ้าจู่ๆถามถึงระฆังตรงห่วงข้าบังเอิญได้ยินมาระฆังตรงห่วงอยู่ในมือฉิงชางต่อมาข้าอ่านหนังสือมากมายก็ไปพบเรื่องที่ว่ามานี้ตามที่บันทึกไว้ระฆังตรงห่วงอาจารย์เป็นผู้คิดค้นเป็นอาวุธที่สลายฟ้าถล่มปัตตภีได้ฉะไหนอยู่ที่เผ่าวิหกล่ะศึกใหญ่กับเผ่ามาในอดีตเผ่าเทพเพื่อผูกพันธมิตรกับภวิหกท่านพ่อมาประคังตรงห่วงให้ฉิงชางเพื่อแสดงความจริงใจดังนั้นอาจารย์ระคังตรงห่วงสลายฟ้าถล่มปัตตภีได้จริงเหรอไม่ผิดระคังตรงห่วงเป็นศาสตราวุธที่ร้ายกาจที่สุดเมื่อสำแดงอิทธิฤทธิ์ก็จะทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของปัตตภีสี่สมุทรทางเดียวที่จะยับยั้งมันได้ต้องใช้ผู้มีดวงจิตแก่กล้าเสวยมันถึงจะพันดึกมันเอาไว้ได้หลังจากสังเวยมันแล้วล่ะผู้สังเวยวิญญาณแตกดับระฆังตรงห่วงสูญสิ้นอิทธิฤทธิ์ใต้ล่าสงบสุขดังนั้นถ้าชิงชางก่อกบฏล่ะระฆังตรงห่วงก็เป็นภัยมหันต์อาจารย์ฟังว่าระฆังตรงห่วงก็ผนึกพลังเทพได้ด้วยเป็นความจริงหรือเปล่าไม่ผิดนะแต่สามารถใช้ระฆังตรงห่วงผนึกดวงจิต
มีเพียงเผ่าเทพเผ่าหงและเผ่าจิ้งจอกก้าวหางดังนั้นที่ผนึกดวงจิตได้ก็มีเพียงราชันจิ้งจอกเจ๋อเหยียนแล้วก็เทพสวรรค์ยังมีอาจารย์อีกคนอาจารย์เทพลิงเป่าให้คนส่งเทียบเชิญมาเป็นงานชุมนุมสังฆทานเชิญเชิญอาจารย์ไปสิทธิ์รู้ว่าที่ผ่านมาอาจารย์ปฏิเสธมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้ความจริงเทพลิงเป่าเขาถึงเวลาให้17เปิดหูเปิดตาแล้วอาจารย์ท่านจะไปจริงเหรอเจ้าเก็บสัมภาระมารื่นออกเดินทางครับตอนนี้17เมื่อก่อนอาจารย์ไม่เคยรับเทียบเชิญหน้าเบื่อพันนี้เลยนะครั้งนี้คงเห็นเจ้าอารมณ์ไม่ดีเศร้าส้อยหงอยเหงาถึงคิดพาเจ้าออกไปผ่อนคลายเจ้าน่ะโตขนาดนี้แล้วควรทำตัวอย่าให้อาจารย์เป็นห่วงนี่ถึงเป็นความกตัญญูที่สิทธิ์พึงมีนะข้ารู้แล้วสิทธิ์พี่วางใจเถอะเฮ้ยพวกเราก็รู้กันดีพระเจ้าเห็นหลีจิ้งชิงเสียนหนีไปยังได้เสียใจขนาดนี้พระใจเจ้ามีเสียนหนีคือข้าเข้าใจข้ามีก็เราพูดแล้วสิทธิ์พี่เข้าใจน้องรองเป็นยังไงสบายดีเหรอท่านพ่อพี่รองไม่ได้เข้ากับเผ่าเทพแน่นอนท่านพ่อระงับโทสะปล่อยไปหนูกตัญญูข้ารู้ว่าข้าผิดต่อแม่เจ้าเมื่อรวมเผ่าวิหกเป็นหนึ่งต้องเสียสละชีวิตของนางแล้วพูดสิข้าไม่ดีต่อเจ้าตรงไหนบ้างปล่อยเจ้าดื่มกินเสพสุขไปแดนมนุษย์เที่ยวหาความสำราญข้าเคยเข้มงวดเจ้าไหมข้ามีลูกชาย2หญิง1กับเจ้าต้องอดทนที่สุดวันนี้เพื่อเสียน้อยคนหนึ่งละทิ้งเผ่าวิหกแอบสมคบขุนหลุนสีเจ้าควรถูกฆ่าไหมควรหุบปากข้าเกลียดท่าทางเจ้าเช่นนี้ที่สุดเหมือนกับแม่เจ้าไม่มีผิดหลีจิ้งยอมรับโทษตายขอเพียงท่านพ่อปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนางเลยความตายอยู่เบื้องหน้ายังห่วงใยนางหญิงนั่นอีกเอ๊ะนี่เอ๊ะท่านพ่อเจ้าเรียกข้าว่าไงนะท่านพ่อข้าเป็นผู้หญิงที่หลีจิ้งพามาจากคุณหลุนซีข้าเป็นหญิงในดวงใจของเขาไม่ใช่สื่ออินคนนั้นขอท่านพ่อแยกแยะอย่าได้เข็นข้าผู้บริสุทธิ์เจ้าพูดอะไรเอาให้มันชัดๆหลีจิ้งไปคุณหลุนซีไม่ผิดหรอกแต่เพื่อสืบความจริงให้กระจ่างท่านพ่อน่าจะรู้หลีจิ้งอยู่ในตำหนักต้าจือหมิงก็แค่แกล้งทำดีต่อซื่ออินเมื่อม่อยวนบุกตำหนักต้าจือหมิงช่วยซื่ออินหลีจิ้งก็ฉวยโอกาสตามไปท่านพ่อเห็นแก่เขาที่เป็นผู้ใหญ่เขาพักดีต่อเผ่าวิหกมาตลอดหรือท่านพ่อไม่ชัดเจนหรอกเหรอพูดต่อไปองค์ชายช่วยชีวิตข้าครั้งหนึ่งในขุนหลุนซีด้วยเหตุนี้ข้าจึงเลื่อมใสเขา
ยินยอมติดตามองค์ชายมาเผาวิหกข้าตอนนี้เป็นของเขาแล้วสมควรเรียกท่านว่าท่านพ่อถึงแม้องค์ชายไม่ได้อะไรจากคุณหลุนซีแต่ข้าในเมื่อตามเข้ามาก็ควรแสดงความกตัญญูในฐานะลูกชายแทนเขาข้ายินดีช่วยท่านพ่อโจมตีเผ่าเทพฉันไหนเจ้าใจกล้าเช่นนี้ถึงกล้าเอ่ยปากช่วยข้าท่านพ่อคงยังไม่รู้ฐานะของข้าข้าเป็นน้องภรรยาไปเสียนแห่งเขาเขียวด้วยฐานะนี้ข้าอยู่ในคุณหลุนซีถึงได้รับการดูแลจากทุกท่านอย่างดีแล้วยังไงศึกระหว่างเผ่าเทพและเผ่าวิหกข้าเคยได้ยินคนของคุณหลุนซีพูดถึงตามที่ข้ารู้คุณหลุนซีวางค่ายเทวะเอาไว้สกัดกั้นข้าศึกเรื่องนี้ข้ารู้อยู่แล้วในอดีตทำศึกกับเผ่ามารม่อยวนนำทหารเทวะวางไว้7749ค่ายกลอานุภาพร้ายแรงเหตุนี้ทำให้เผ่ามารล่าถอยข้ามีแผนการช่วยท่านพ่อได้ค่ายเทวะนั้นมาโอดแต่ข้าขอให้ท่านพ่อรับปากข้าสองเรื่องได้ไหมคะบังอาจกล้าต่อรองกับข้าไม่กลัวข้าเด็ดหัวเจ้าเลยเหรอข้าน่ะมิกล้าที่ข้าขอเป็นเรื่องเล็กนะคะก็แค่เพียงขอให้ท่านพ่อปล่อยข้าและหลี่จิ้งจัดงานแต่งให้ข้าขอให้ข้าน่ะมีฐานะในตำหนักต้าจือหมิงง่ายแค่นี้เองเหรอข้าขอแค่นี้แหละหลีจิ้งเอ้ยหลีจิ้งนึกไม่ถึงเจ้าเหมือนกับแม่เจ้ามาสามารถให้คนมากมายบุกน้ำลุยไฟเพื่อพวกเจ้าติดสอยห้อยตามข้างกายท่านพ่อรับปากแล้วเหรอแน่นอนข้ารับปากเจ้าพรุ่งนี้แต่งงานกิเลนสีเชือกนำเจ้าเข้าตำหนักต้าจือมิงจัดงานสมเกียรติข้าเจ้าวิหกฉลองให้เจ้า9วันขอบคุณท่านพ่อที่เมตตาหลีจิ้งข้างกายหญิงงามมากมายแต่งหรือไม่แต่งข้าไม่เคยสนใจเจ้าต้องจำเอาไว้เมื่อเข้าตำหนักต้าจือหมิงของข้าก็ถือเป็นคนเผ่าวิหกอย่าลืมค่ายคนที่เจ้ารับปากข้าเอาไว้ข้าจะไม่ทำให้ท่านพ่อผิดหวังหรอกค่ะองค์ชายทั้งสองรักษาตัวไม่ต้องส่งท่านเทพม่อยวนนึกไม่ถึงเลยวันนี้ท่านเทพม่อยวนมาด้วยตัวเองเพิ่งออกกรรมฐานพอดีสิทธิ์กฤติยังไม่เคยมาที่นี่จึงพาเขามาเปิดหูเปิดตาท่านเซียนซืออินหลายวันก่อนพวกเราได้พบกันวันนี้มีวาสนาได้พบกันอีกท่านเทพม่อยวนสิทธิ์น้อยซืออินรีบคารวะองค์ชายรององค์ชายสามเผ่าเทพองค์ชายรององค์ชายสามองค์ชายรองเป็นคนโปรดของเทพสวรรค์หลายวันก่อนเทพสวรรค์ไหว้วานท่านเทพเจ๋อเหยียนไปสู่ขอไปเฉียนแห่งเขาเขียวให้องค์ชายรองฮะท่านเซียนซืออินฉะไหนตกใจถึงขนาดนั้นรู้จักไปเฉียนแห่งเขาเขียวด้วยเหรอไม่รู้จักครับสิทธิ์ข้าเป็นจิ้งจอกน้อยที่เจ๋อเหยียนพามาให้ศึกษาวิชากับข้าพอได้ยินชื่อของผู้มีพระคุณก็ดีใจมากใช่ไหมดีใจดีใจมากในเมื่อท่านเซียนกับท่านเทพสนิทสนมกันขนาดนี้งั้นท่านคิดว่าท่านเทพจะช่วยเทพสวรรค์พูดทับทามสู่ขอไหมข้าก็ไม่รู้สินะ ก็ว่า
เทพเจ๋อเหยียนคงไม่ชอบแสเรื่องชาวบ้านนักหรอกนะเสด็จพ่อกำชับหากเทพม่อยวนมาที่นี่ขอเชิญท่านเทพไปตำหนักสักครั้งพาวิหกคิดก่อกบฏจะเป็นต้องหารือการศึกกับท่านเทพด้วยได้ข้ารู้แล้วบาดแผลบนตัวท่านเทพไม่เบาเลยครั้งนี้คงต้องรีบออกกรรมฐานสิดังนั้นจึงตั้งใจมาที่นี่ยืมใช้บ่อน้ำแร่ของท่านบ่อน้ำแร่ของข้าถึงมีพลังเทพแต่ก็ใช่ยาครอบจักรวาลท่านเทพรีบรักษาตัวเช่นนี้ก็เพื่อรักษาบัวทองที่พ่อท่านมอบให้หรือเผ่าวิหกกันแน่ก็ทั้งสองอย่างข้าหลายวันก่อนไปคุณหลุนสี่สัมผัสได้ถึงพลังชีวิตของบัวทองยินดีกับท่านเทพใกล้สำเร็จเป็นจริงแล้วข้าเองก็สัมผัสได้ความปรารถนาของข้าก็คือมีสักวันที่ได้แต่งงานกับเจ้าองชายข้าคือเสียนีนะไม่ผิดเจ้าคือเสียนีไม่ใช่อาอินเจ้าไม่ใช่อาอินวันนี้หากเป็นนางเชื่อว่าคงไม่เอาตัวรอดรักษาชีวิตตัวเองไว้จนทำลายคนเผ่าเดียวกันนางเป็นคนยึดมั่นคุณธรรมเช่นนี้แต่ข้ากลับทรยศนางเพื่อเจ้าองชายแต่ที่ข้าทำไปทั้งหมดก็เพื่อท่านนะเซนีเจ้าดูให้ดีนะเจ้ารักผิดคนแล้วในนี้ของข้ามีคนคนหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่เจ้าความผิดข้าองชายท่านอย่าพูดคำพูดพวกนี้ในคืนแต่งงานของเราเลยแต่งงานเหรอ
พี่ใหญ่คืนแต่งงานของข้าท่านก็ต้องมาเฝ้าด้วยหรือไงถ้าไม่พระเจ้าแต่งงานกับศรีภรรยาท่านพ่อป่านนี้เด็ดหัวเจ้าไปนานแล้วมีเหลือให้เจ้าเข้าห้องหอคืนนี้พี่ใหญ่เข้าใจผิดแล้วพวกเราสามพี่น้องเนี่ยทำประโยชน์ให้ท่านพ่อได้มากเขาไม่ฆ่าพวกเราหรอกพาองค์ชายรองออกไปเฝ้าไว้ให้ดีไม่ถึงว่าทำศึกห้ามปล่อยออกมาครับไปนำตัวผู้หญิงที่หลี่จิ้งพามาออกมาให้ข้าครับว่าจะทำอะไรว่าจะทำอะไรข้าชายาองค์ชายรองนะพระเจ้าจะทำอะไรจะทำอะไรปล่อยข้านะปล่อยข้าพระเจ้าปล่อยข้าสิจะทำอะไรเนี่ยปล่อยนะปล่อยข้าม่อยวนเผ่าเทพถูกต้าจือหมิงของข้าชิงเล่งยีลูกบุญธรรมข้าไปเห็นข้าทหารเผ่าวิหกข้าในฐานะประมุขเผ่าวิหกไม่ยอมถูกเหยียดหยามเด็ดขาดขอให้ข้าสมหวังดังใจใต้ลาตกเป็นของข้าเปลี่ยนประมุขใหม่ลาไอ้เท่าเทพสวรรค์ลงจากสวรรค์ชั้นฟ้าให้เผ่าวิหกเราปกครองใต้ล่าข้าน้อยติดตามจนวันตายเยี่ยมเอาผู้หญิงคนนั้นไปถึงที่คุณหลุนสี่ให้เผ่าเทพเห็นว่าพวกเราเผ่าวิหกตัดสินใจเปิดศึกแล้วนึกไม่ถึง17ติดตามอาจารย์จากสำนักหลายวันอาจารย์ไม่พูด17ก็รู้อาจารย์ทำเพื่อให้ข้าสบายใจนับว่าเจ้ามีมโนสำนึกบ้างสิบเจ็ดอาจารย์เพลียแล้วล่ะพวกเราพักกันที่นี่สักครึ่งชั่วยามจะเป็นยังไงอ๋อไดสุดท้ายหลี่จิ้งก็ทรยศข้าพันหมื่นปีนี้ข้าก็มีวันที่ถูกปลดปล่อยยังไงก็แค่ความรักหนุ่มสาวต้องให้อาจารย์กลุ้มไปกับข้าด้วยสิทธิ์ช่างอกตัญญูนะช่างอกตัญญูนะอาจารย์เจ้าเจ็บหนักจากอัสนีบาตยังไม่หายดีก็ออกจากกรรมฐานทั้งหมดเป็นเพราะสิทธิ์ก้นกุฏิอย่างเจ้าวันนี้เขาร้อนใจดับไฟเผาเจ้าอะไรก็ไม่รับรู้ทั้งนั้นยังดีที่พี่สี่กับเจ๋อเหยียนยังไม่รู้ความจริงเรื่องนี้ถ้าหากเขารู้ต้องหัวเราะเยาะข้าแน่โชคดีวันนั้นยังไม่ได้ส่งจดหมายไปพี่สี่เจ้ายังมีพี่สี่ด้วยเหรอแปลว่าพี่สี่ก็เคยพูด
ผ่าเทพกับเผ่าวิหกช้าเร็วต้องเปิดศึกกันไม่รู้ว่าอาจารย์ถึงตอนนั้นจะพาข้าออกศึกด้วยไหมเรียนวิชาจากอาจารย์ 20,000 ปียังไม่เคยออกศึกเสียดายชะมัดเลยออกศึกหากข้าเป็นม่อยวนจะไม่ให้เจ้าไปเสียสิน้องก้าวชนะอีกแล้วสิพี่ใหญ่ทำไมท่านใจลอยจังเลยชิงชางเริ่มก่อกบฏแล้วอาจารย์ก็ยังไม่กลับถ้าชิงชางยกทัพมาตอนนี้คงลำบากกันหน้าดูเฮ้ยก็แค่ชิงชางไม่ใช่คู่ต่อสู้อาจารย์หรอกไม่จะต้องร้อนใจไปเลยคำว่าที่สิพี่ใหญ่กังวลก็คืออาจารย์รับอัศนีบาตร3ครั้งทาน17ออกกรรมฐานก่อนกำหนดยังไม่หายดียากรับสิบใหญ่เรื่องนี้ห้ามพูดต่อหน้า17นะไม่งั้นเขาต้องตำหนิตัวเองแล้วดื่มเหล้าแก้กลุ้มอีกแน่เฮ้ยสงสัยว่า17ยังคิดถึงเสียหนี่อยู่มั้งพูดถึงเสียหนี่ลี่จิ้งพาเสียหนี่กลับไปเผาวิหกแล้วยังกำแหงจัดงานแต่งงานเฉลิมฉลอง9วันเกรง17รู้เรื่องก็จะยิ่งเสียใจ17คารวาสิทธิ์พี่ทุกท่านข้าพาอาจารย์กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วไม่เลวไม่เลวก่อนไปไม่มีชีวิตชีวากลับมาก็กลายเป็น17คนเดิมแล้วครั้งนี้ออกไปกับอาจารย์ได้เปิดหูเปิดตาจริงๆเดิมทีข้าคิดว่าอาจารย์จะไม่สนใจแนวพุทธแนวเต๋าแนวคิดอะไรพวกนั้นนึกไม่ถึงอาจารย์ถกเถียงประเด็นขึ้นมาช่างลึกซึ้งสุดบรรยายเชียวบรรดาเทพเซียนที่อยู่หน้าที่นั้นถูกอาจารย์กำราบหมดช่างน่าเลื่อมใสยิ่งนะท่านอาใหญ่ท่านอารองเสียนีถูกคนนำมาทิ้งที่หลังเขาของเราอะไรนะจะว่าไงนะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเจ้ากับหลีจิ้งแต่งงานกันแล้วนี่สิทธิ์พี่ใหญ่ผิดพันผิดหมื่นทั้งหมดข้าผิดเองข้าไม่ควรหลงเชื่อคำพูดหลีจิ้งคนถอยสิทธิ์พี่ใหญ่ท่านรีบไปเรียนท่านเทพเผ่าวิหกเคลื่อนพลเกาะกบฏแล้วจริงเหรอชิงชางตัดสินใจแน่วแน่ท่านยังเลือกหญิงเผ่าวิหกให้หลีจิ้งใช้เถาวัลย์หนามัดเข้าไว้จนข้ากลับมาทั้งหมดนี้เพื่อลบหลู่ยามท่านเทพม่อยวนข้าช่วยรักษาเจ้าก่อนจอกนี้ไม่เลวเลยน่าจะยังมีอีกเยอะให้ข้าได้ไหมได้พรุ่งนี้คนส่งไปให้ท่านม่อยวนท่านมองเรื่องนี้ยังไงข้าเป็นเทพสงครามหากเผ่าวิหกยืนกรานทำศึกงั้นก็ทำศึกเสร็จจากศึกแล้วเทพสวรรค์ทำชื่นใดให้เผ่าวิหกสวัสดิ์ไม่พักเผ่าเทพนั่นก็ไม่เกี่ยวกับข้าแล้วเรื่องนี้ท่านเทพไม่ต้องกังวลเสียดายจังเสียดายงานแกะสลักไม่เข้าตาเลยท่านมีรายอื่นไหมเรื่องเลือกงานฝีมือพวกนี้ข้าเลือกเองดีกว่าข้าให้สิทธิ์ไปค้นดูบางทีมีอาจารย์อาจารย์อาจารย์ถึงชาวก่อกบฏก็ทำร้ายเสียหนีบาดเจ็บสาหัสโดนไว้นอกประตูเชื่อว่าตัดสินใจเปิดศึกกับเผ่าเทพแน่เทพสวรรค์เทพราชาข้าขอช่วยรักษานางก่อนขอตัว
ว่าไปเร็วกว่าพวกเราคาดการไว้ตอนนี้เคลื่อนพลแล้วพ่อวิหกมีไพร่พล 200,000 ขอไพร่พลจากเทพสวรรค์ 200,000 ให้ข้าใช้10วันงั้นก็ต้องฝากท่านเทพแล้วสิพี่ใหญ่ที่นี่เราไม่มีผู้หญิงทำยังไงกันดีเอ้าก็เห็นนางเป็นผู้ชายสิสิพี่ใหญ่คนจะตายคิดอะไรมากเราเอางั้นเหรอเอางั้นตามนั้นก็ได้ไม่มองเป็นชายยาองค์ชายรองที่แต่งอย่างสมเกียรติมาถึงทำร้ายกันขนาดนี้ช่างทำกันได้จะทำศึกกันอยู่แล้วยังมีอะไรทำไม่ได้อีกอะก็ใช่วันนี้เทพสวรรค์เทพราชามาเป็นเจ้าที่รับใช้อยู่ที่นั่นได้ยินอะไรมาบ้างเทพสวรรค์เตรียมการยังไงบ้างมองไม่ออกอาจารย์ขบวนอะไรอยู่เทพราชาก็จริงๆเลยสำรานบานใจอยู่นั่นน่ะเทพสวรรค์ก็กลุ้มอกกลุ้มใจถามอาจารย์ควรทำยังไงดีเทพราชาจะขอชุดรายคามจากอาจารย์ชื่อว่าเทพราชากับอาจารย์คงไม่ให้ราคาศึกครั้งนี้นักหรอกถึงข้าไม่ค่อยเข้าใจเทพสวรรค์เทพราชาแต่ข้ารู้จักอาจารย์อาจารย์ผ่อนคลายก่อนทำศึกนั่นก็แสดงว่าศึกนี้ยากรับมือไออินเจ้ามาทำอะไรนี่เจ้าว่าไงล่ะไปถึงเผ่าวิหกมาคุกเข่าพูดเป็นแล้วเหรองั้นเจ้าคุกเข่าเถอะจะคุกเข่านานแค่ไหนถึงจะเห็นความจริงใจของเจ้าล่ะไออินเป็นเพราะข้ามัวเมาถึงได้ทำเรื่องที่ผิดต่อเจ้าความจริงในใจข้ารู้สึกผิดปล่อยวางไม่ได้ข้าติดค้างเจ้าที่เกิดขึ้นทั้งหมดข้าก่อก็สมควรรับกรรมจะบอกข้าสิข้าควรทำยังไงจะถึงอภัยให้ข้าเจ้าคิดว่าดึกดื่นมาร้องห่มร้องไห้ก็คิดว่าล้างบัญชีเน่าของเจ้าได้เหรอไออินในเมื่อเจ้าไม่อภัยให้ข้าทำไมถึงยังไม่พวกเขาช่วยข้าเอาไว้ล่ะคนที่ช่วยเจ้าคือสิทธิ์พี่ใหญ่คนที่อนุญาตคืออาจารย์มันเกี่ยวอะไรกับข้าล่ะไหนเจ้าพูดสิทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทำเหมาะกับคำปิ้นปล้นตลบตะแลงนี่ไหมสิอินเจ้าอย่าใจร้ายกับข้าแบบนี้เลยอย่าเข้ามานะหากข้าใจร้ายจริงๆวันนั้นใช้ดาบสับเจ้าไปแล้ววันนี้คนที่ช่วยเจ้าคือสิทธิ์พี่ใหญ่นั่นเพราะเขาจิตใจงามเขาบอกเจ้าเขาทำเหมือนไม่มีอะไรไม่ได้หรอกข้าเตือนเจ้าไว้ก่อนวันหน้าเจ้าหายดีรีบใส่หัวไปจากคุณหลุนซีไม่เช่นนั้นวันไหนข้าดื่มเมาแล้วจะไปคิดบัญชีกับเจ้าใครก็ขวางไม่ได้จะคุกเข่าไปเถอะสิบพี่เก้านึกไม่ถึงสิบพี่เก้าก็ชอบสอดรู้สอดเห็นแอบฟังคนอื่นคุยกันนะอ๋อไม่ได้แอบฟังข้าตั้งใจมาบอกเจ้าว่าเตรียมตัวตามอาจารย์ไปคัดเลือกทหารที่แดนสวรรค์อาจารย์ให้ข้าไปด้วยอย่างนั้นเหรอไม่ผิดข้ากับเจ้าติดตามอาจารย์ออกศึกสิบพี่น้องคนอื่นแต่ละคนนำทหารป้องกันเผ่าวิหกบุกเผ่าเทพตามจุดต่างๆเจ้ามีอะไรสงสัยหรือเปล่าไม่มีหรอกใหญ่เจ้าดูถูกข้าเป็นตายก็ไม่แต่งกับข้าเจ้าสิทธิ์17ก็ดูถูกข้าให้ข้าคุกเข่าเหยียดหยามข้าไม่เป็นไรทั้งหมดนี้ไม่เป็นไรหรอกม่อหยวนคืนนี้ก็จะทำลายกระบี่ส่วนหยวนของเจ้าขโมยผังไข่กลคุณหลุนซีเจ้าไปให้พวกเจ้าไข่แพ้ย่อยยับเช
ิงชาวนี่ตลกชะมัดเลยยังไม่ทันชนะศึกเลยก็เริ่มฉลองกันซะแล้วอาจารย์อาจารย์ศิษย์สองคนนี้คือซืออินแล้วก็ลิ่งยีคารวะอุชัยทั้งสามของเทพสวรรค์และเทพเหยาฟางสิคุณหลุนซี10-17ซืออินคุณหลุนซี19ลิ่งยีคารวะเทพเหยาฟางองค์ชายทั้งสามคืนนี้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันอาจารย์ทำไมคนตำหนักเทพมาด้วยล่ะอาจารย์หรือว่าตำหนักเทพทรมีข่าวอะไรไม่ค่อยดีแม้แต่องค์ชายทั้งสามของเทพสวรรค์ก็มาครบเลยไม่ใช่องค์ชายทั้งสามของเทพสวรรค์ยังไม่เคยทำศึกใหญ่ครั้งนี้มาก็เพื่อฝึกฝนอีกอย่างเขาต้องการผู้มีอิทธิฤทธิ์สูงเป็นผู้นำทัพครั้งนี้เขาวางค่ายกฎไว้7ค่ายแต่ละค่ายพิจารณา7อย่างทั้งหมด7-49อย่างองค์ชายทั้งหลายถึงแม้ศึกษาค่ายกฎแล้วแต่ก็ไม่เคยปฏิบัติจริงลิงยีพรุ่งนี้เจ้านำทหาร 10,000 ไปทับหน้าอาจารย์ค่อยวางใจหน่อยครับอาจารย์อาจารย์แล้วข้าล่ะเจ้าตามอาจารย์ไปทับหลักรักค่ายโกนแม่พิสดารชิงชาก็ไม่ใช่ศัตรูที่ดูแผนได้จงอย่าประมาทครับอาจารย์สิทธิ์จะจดจำไว้อาจารย์กังวลใจด้วยเรื่องศึกใหญ่วันพรุ่งนี้นะพอนึกถึงพรุ่งนี้ที่นี่ต้องเต็มไปด้วยซากศพก็รู้สึกเสียดายสายน้ำลำธารธรรมชาติที่สวยงามศึกครั้งนี้อย่างน้อยก็แลกความสงบสุข 70,000 ปีของปฐพีศรีสมุทรคิดเช่นนี้รู้สึกดีขึ้นไหมสิบเจ็ดเจ้าเคยถามอาจารย์ถึงเรื่องการผนึกระฆังทงหวงยังจำได้ไหมสิบเจ็ดจำได้ทีนี้อาจารย์จะถ่ายทอดวิชานี้ให้เจ้าจริงเหรอขอบคุณอาจารย์บรรดาศิษย์17คนของข้าเจ้ามีพรสวรรค์ที่สุดที่ใช้วิชานี้หากไม่เป็นเช่นนี้อาจารย์ไม่อยากถ่ายทอดวิชาที่อันตรายเช่นนี้ให้เจ้าเลยขอบคุณอาจารย์ที่ยกย่องหรือว่าอาจารย์รู้ฐานะของข้าแล้วหรือว่าข้าเป็นลูกสาวราชันจิ้งจอกว่าไงอ๋อไม่มีอะไรอาจารย์เริ่มต้นได้แล้วNo!
ายค่ายเทวะไรเด็ดหัวแม่ทัพใหญ่ศัตรูได้เป็นอ๋องลุยเซียนหายคนถูกทำลายแล้วเป็นไปไม่ได้ใครคนถูกทำลายเร็วอย่างนี้ได้ไงหยุดพี่รองอย่าไปนะข้าไม่อยากดูว่าอินต้องตายพี่ลองพี่รู้แก่ใจดีจบพี่รู้แก่ใจดีเพราะต้องแพ้แน่นอนทำไมถึงต้องไปหรือว่าเป็นจีนที่พี่ใหญ่พูดพี่ชอบสื่อจริงนักนะI'm sorry.
เซียนซื้ออินตอนนี้ท่านน่าจะเป็นห่วงตัวท่านเองจะหนีออกไปได้ยังไงหลีจิงจกล้าทรยศค่ายนี้คนของข้าทำลายยังไงความชอบก็เป็นของข้าว่าไงข้าจะคุ้มครองใครที่ไม่มีสิทธิ์อะไรอย่างนั้นก็ได้เจ้าพูดไม่ผิดเสียนดีผู้หญิงของเจ้ามีความชอบช่วยเจ้าขโมยผังค่ายคนให้คนอย่างเจ้าได้ความชอบแต่ว่าตอนนี้เจ้ากล้าปกป้องศัตรูข้าเองก็มีสิทธิ์เอาผิดเจ้าได้เช่นกันเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะพายินเรื่องนี้วันหน้าข้าค่อยบอกเจ้าหลีจิงเจ้าให้เสียนีมาขโมยผังค่ายคนคุณหลุนซี่เหรออ่ะอินครับส่งข่าวถึงเตียฟงให้เขามานำศพลิ่งเยียกลับไปคุณหลุนซีเถอะอาจารย์แม้แต่ท่านก็ช่วยสิบพี่เก้าไม่ได้เหรอสิบพี่เก้าสิบพี่เก้าขอโทษสิบเจ็ดครั้งนี้อาจารย์เกิดปัญญาจริงต้องโทษข้าอาจารย์ต้องโทษข้าถ้าข้ารู้เร็วกว่านี้สิบพี่เก้าก็คงไม่ตายไม่ใช่ความผิดของเจ้าเพียงเพราะข้าคนถูกทำลายอาจารย์ข้าคนถูกทำลายเป็นเพราะเสียนีเสียนีนางขโมยผังข้าคนไปเจ้าว่าอย่างไงนะเป็นเพราะเสียนีนางขโมยผังค่ายกลนไปว่าไปชิงช่องม่อยวนวางค่ายกลนต่อไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกแล้วนะงั้นพวกเราพวกเราไม่เพียงแค่พ่ายแพ้อย่างย่อยยับยังทำให้ใครพล200,000ต้องเสียชีวิตทั้งหมดท่านเทพท่านเทพเผ่าวิหกพอทำลายค่ายคนเราก็วางค่ายคนประหลาดขังพวกเราเอาไว้ท่านเทพท่านเทพกองทัพปีกซ้ายเราถูกตีแตกเจ็บตายมากมายท่านเทพกองทัพปีกขวาทับหลังถูกตีแตกเจ็บตายมากมายเช่นกันเ
ขอบคุณท่านเทพที่ช่วยเหลือท่านเป็นคนเผาจิ้งจอกนะข้าน้อยไปเจินท่านคือองค์ชายสี่ของราชันจิ้งจอกถูกต้องท่านไม่ใช่ขุนพลในศึกนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่ขอเชิญท่านพาสิทธิ์คนเล็กของข้าไปจากที่นี่ได้งั้นข้าก็ไม่รบกวนทุกท่านแล้วซื้ออินข้าทำให้สิพี่ก้าวต้องตายถ้าข้าไม่รู้จักหลีจิ้งนั่นข้าไม่รั้งเสียหนีให้อยู่ที่นี่สิพี่ก้าวก็ไม่ตายน้องห้าถ้าถือตามที่เจ้าพูดเนี่ยคนที่ให้เสียหนีมาหาเจ้าที่คุณหลุนซีก็คือพี่สีเองงั้นเราสองคนไม่ต้องชดใช้ด้วยชีวิตหรอกเลยหลายวันก่อนเซาใหญ่จดหมายมาบอกพอใจมากที่เสียหนีแต่งงานไปให้ข้าขอบคุณเจ้าด้วยถ้าไม่เป็นพระเซาใหญ่ป่านนี้ก็ฆ่านางไปนานแล้วในเมื่อนางเลือกเผ่าวิหกก็ไม่เกี่ยวข้องกับเขาเขียวของเราอีกต่อไปวันหน้าท่านเจ้าพบเห็นนางเจ้าก็ฆ่านางให้ตายได้เลยจะได้ใจอ่อนนางคุณได้รับโทษทันนี้ท่านเทพข้าอาสาออกศึกท่านเทพข้าก็อาสาออกศึกองค์ชายทั้งสามอย่าเพิ่งร้อนใจทำศึกถ้าหากนำทัพข้าคุณหลุนซีมีสิทธิ์อีก16คนข้าและพวกมาที่นี่ไม่ใช่ไม้ประดับพร้อมเป็นตายร่วมกับทุกคนพร้อมเป็นตายร่วมกับทุกคนตอนนี้ข้าต้องการคน 10,000 ไปตายไปตายเหรอไม่ผิดจะต้องไปตายขุนศึกด้านนอกล้วนเป็นทายาทเผ่าเทพถึงไม่ใช่เชื้อพระวงศ์สูงศักดิ์แต่ล้วนแล้วก็มีชีวิตหนึ่งเหมือนกันขอท่านเทพใคร่ครวญด้วยการศึกเบื้องหน้าคับขันข้าถึงต้องเสี่ยงอยากแพ้ถึงพลิกชนะได้หากแผนการสำเร็จแล้วก็คนที่เหลือก็ยังรอดตายหากไม่ใช่แผนนี้เกรงว่าปฏิพีสีสมุทรต้องเปลี่ยนเจ้านายข้าจะนำทัพออกศึกทำลายค่ายกลเปิดช่องโหว่ศัตรูแต่ก็ต้องมีขุนศึกเชี่ยวชาญการรบนำไพร่พล 10,000โจมตีทางตะวันออกเฉียงใต้หากล่อศัตรูเผ่าวิหกออกมาได้100,000นั่นถือเป็นโอกาสรอดสุดท้ายของพวกเราท่านเทพข้าก็เป็นส่วนหนึ่งของเผ่าเทพครั้งนี้มาพร้อมกับไพ่พล 10,000 ข้ากับไพ่พลพร้อมเปิดทางรอดให้กับท่านเทพท่านคนเผ่าสู้จริงเหรอไม่ผิดข้าคือเผ่าสู้จริงเยี่ยมม่อยวนผู้ชำนาญการศึกภายในกระโจมนี้นอกจากท่านก็คือข้าทรงขุนศึกที่ไม่เป็นที่รู้จักนำทัพเกรงว่าฉิงชางก็คงจะไม่เชื่อข้าพร้อมนำไพร่พล 10,000 ยินดีอุทิศศีรษะให้ท่านเส้นทางนี้กำหนดมีแต่ไปไม่กลับเพื่อสรรพสิ่งข้ายินดีพลีชีพพี่สี่ศึกครั้งนี้ถ้าพ่ายแพ้จะไม่ผิดต่อสิทธิ์พี่ก้าวเหรอแต่พ่อแม่สิทธิ์พี่ก้าวรู้เข้าว่าเขาพลีชีพในสนามรบจะเสียใจมากแค่ไหนคนทุกคนต้องตายอยู่แล้วก็แค่ช้าเร็วอยู่ไม่ผิดต่อฟ้าดินตายไปก็ไม่เสียชาติเกิดเขาตายได้อย่างสมเกียรติแล้วล่ะ
ถ้าเดิมทีก็แค่มาสังเกตการสิหรือไม่ถึงทั้งหมดนี้ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยพี่สี่รู้เรื่องระฆังตรงห่วงไหมรู้ก็เคยเห็นตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่แต่ว่ามันหายสาบสูญไปแล้วนี่นามันอยู่ในมือชิงช้าจริงเหรอนี่ถือว่าเป็นเรื่องลำบากเรื่องหนึ่งแล้วจากนี้เครื่องช่วยยาทั้งหมดทำตามแผนการจำไว้รอเจ้าบุกโจมตีแล้วล่อศัตรูออกมาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีดูแล้วลากันตรงนี้รอข้ากลับมาแล้วค่อยประลองกับท่านใหม่ไม่ว่าแพ้ชนะยังไงพวกเราประลองกันแล้วก็คืนดีกันดังเดิมว่ายังไงได้ท่านเดี๋ยวกวางขอล่วงหน้าไปก่อนพร้อมส่งท่านเทพจ้าจบ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 เข้าวางค่ายกล7ค่ายแม่ทัพคนหนึ่งพลีชีพแม่ทัพอีกคนไปล่อศัตรูจึงต้องหาแม่ทัพใหม่2นายพวกเราคุมคนทัพอยู่แล้วถ้าหากขอแพร่งคนเพิ่มจากเทพสวรรค์เกรงว่าจะไม่ทันการอาจารย์ซืออินขออาสาเจ้าไม่เคยนำทัพ17ข้าติดตามอาจารย์ 20,000 ปีค่ายกลจดจำได้ขึ้นใจขออาจารย์เชื่อใจข้าท่านเทพไปเจนก็ยินดีนำทัพท่านภายในกระโจมนี้เทียบอิทธิฤทธิ์แล้วนอกจากท่านเทพมอยวนเชื่อว่ามีเพียงข้าไปเจนเท่านั้นดีงั้นให้เจ้าทั้งสองนำทัพซื่ออินนำทัพปีซ้ายแทนที่ท่านเทพเหยาควางไปเจนนำทัพหน้าแทนลิงหยีครับเดี๋ยวกันข้าทำตามแผนที่นัดหมายกับเหยาควางนำทัพหลักโจมตีทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเทพเหยาควางหนีออกมาได้ตอนนี้ยังชั่วซางจีเหรียญซ่งท่านทั้งสามทำทีสู้ไม่ได้สู้ไปถอยไปเทพชิงช้างปรับขบวนทัพแล้วโยกย้ายไพร่พลอย่างน้อย 100,000 ไล่ล่าเทพเหยาควางแล้วดีเด็ดหัวชิงช้างเส้นไหว้ทหารกล้าที่พลีชีพของพวกเราเผ่าเทพเด็ดหัวชิงช้างเส้นไหว้ทหารกล้าที่พลีชีพของพวกเราเผ่าเทพเด็ดหัวชิงช้างเส้นไหว้ทหารกล้าที่พลีชีพของพวกเราเผ่าเทพชิงช้างถ้าหากเจ้ายอมแพ้ไพร่พลด้านหลังของเจ้าก็มีโอกาสมีชีวิตรอดแต่หากเจ้าไม่ยอม
าใช้ชีวิตสังเวยทหารกล้าที่พลีชีพของข้าเถอะขอเพียงข้ายังเป็นเจ้าวิหกไม่ยอมแพ้เด็ดขาดฟ้าดินนี้ถึงการต้องเปลี่ยนแปลงแล้วศึกนี้มีเหล่าเทพมาอยู่เป็นเพื่อนข้าข้าก็ไม่เสียดายแล้วหยวนรู้จักมันไหมประคังตรงหวงประคังตรงหวงเจ้าคิดคนขึ้นวันนี้เจ้าก็ตายด้วยน้ำมือมันเถอะรับดาวไว้ซูอินซูอินชิงชานในเมื่อระฆังตรงหวงข้าคิดค้นขึ้นข้าย่อมรู้วิธีผนึกมันยังไงเป็นไรไหมไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอข้าอาจารย์
เทพทุกท่านนี่เป็นหนังสือยอมจำนนของเราพ่อข้าทวดึกอยู่ในระฆังตรงหวงวันนี้เผ่าวิหกไม่เป็นศัตรูกับเผ่าเทพขอให้เหล่าเทพทุกท่านรับหนังสือนี้ไว้ชีวิตไพร่พล 30,000 ของข้าด้วยหนังสือยอมจำนนเหรอเอาชีวิตพวกเจ้าทั้งหมดเลยสิบเจ็ดไรสิบเจ็ดก่อนเรื่องนี้เกี่ยวกับสรรพชีวิตอย่าได้วุ่นวายเผ่าวิหกของเรากี่ล้านชีวิตเจ้าฆ่าไปหมดแล้วต่อให้ข้าหมดแรงตายก็ต้องฆ่าพวกเจ้าเผ่าวิหกให้หมดท่าเซียนสองทัพทำศึกจะตายยากหลีกเลี่ยงอีกอย่างพ่อข้าถูกผนึกไว้แล้วขอให้ท่านอย่าให้คนอื่นต้องเดือดร้อนไปด้วยเลยพูดจะปล่อยข้าเดี๋ยวสิบเจ็ดไปกลับกลุ่นสิเจ้าว่ายังไงนะท่านเทพม่อยวนใช้ดวงจิตสังเวยระฆังตรงหวงตอนนี้ดวงจิตแตกดับแล้วฮะเอาละข้ารู้ละช้าก่อนอ้าวเทพราชามีอะไรมอบหมายแล้วไม่ว่ายังไงชิงชางก็ถูกผนึกเอาไว้แล้วจะรีบไปตำหนักต้าจือหมิงเถอะเรื่องนี้ต้องรีบช้าไม่ได้ครับใส่หัวไปเพื่อท่านแล้วถูกบอยบาดเจ็บสาหัสเพื่อท่านแล้วไปคุณหลุนซีขโมยผังค่ายกลวันนี้พ่ายก็ถือว่าเป็นชะตาของพ่อท่านฉันเลยต้องทำกับข้าเช่นนี้ล่ะพ่ายหรือไม่มันเกี่ยวอะไรกับข้าเรื่องพวกนั้นที่เจ้าทำไปมันเกี่ยวอะไรกับข้าจะไม่เกี่ยวได้ยังไงวันนี้เผ่าวิหกพ่ายแพ้มอหยวนเพราะเรื่องนี้ถึงต้องตายข้าต้องกลายเป็นคนบาปของคุณหลุนซีจากนี้ต่อไปขึ้นสวรรค์ลงนรกข้าก็มีแต่ท่านเท่านั้นเป็นที่พึ่งเสนีเจ้ารู้ไหมเจ้าพึ่งคนผิดนะข้าไม่มีอำนาจในเผ่าวิหก
ที่ผ่านมาก็เป็นอริกับพี่ใหญ่วันนี้ท่านพ่อตายแล้วพี่ใหญ่ขึ้นเป็นใหญ่ไม่นานข้าก็ไม่รอดแล้วจะมาพึ่งข้าแล้วข้าจะไปพึ่งใครเหรอลูกชายรองมีอะไรเผ่าเทพสองคนมาครับเชิญเข้ามาครับข้าน้อยเทพดวงชะตาคารวะองค์ชายรองพี่ใหญ่ข้ายื่นหนังสือยอมจำนนให้แล้วนี่พวกท่านคนเผ่าเทพยังมาหาข้าทำไมล่ะข้ามาก็เพื่อช่วยองค์ชายรองชิงตำแหน่งประมุขเผ่าวิหกประมุขเผ่าวิหกข้าไม่เคยสนใจเลยแม้แต่น้อยท่านไปเถอะองค์ชายรองถ้าหากองค์ชายใหญ่ครองบัลลังก์ท่านก็คงมีชีวิตไม่ถึงพรุ่งนี้แล้วแล้วยิ่งท่านกับเขามีแค้นที่ฆ่าแม่แค้นยังไม่ชำระจะวางใจได้ยังไงอาจารย์ไม่น่าเลยอาจารย ขึ้นมาแล้ว